สนับสนุนโดยใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาซูเปอร์ทินแหมเสียดายจริงๆค่ะเมื่อวานน่ะหมอไม่อยู่พี่มีเรื่องตื่นเต้นเรื่องตื่นเต้นก็คนที่มันทำลายผู้พันน่ะมันตามมาที่นี่สิคะพอดีอ่ะพี่อยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วมันเดินมาถามหมอพิธานก็อยู่ด้วยค่ะแล้วทำไมถึงรู้แล้วคะว่าเป็นพวกที่ทำร้ายผู้พันหมอพวกมันทำท่าทางแปลกๆมากุเรื่องโกหกถามหาคนไข้ที่มีฮอมาส่งแล้วก็มีรถพยาบาลมาส่งที่นี่หมอคะคนขับรถโรงพยาบาล3คนที่มาส่งผู้พันที่นี่โดนฆ่าตายหมดเลยนะคะโดนฆ่าหมดทำไมถึงได้โหดร้ายแบบนี้เนี่ยมีเพื่อนที่เป็นตำรวจของผู้พันน่ะห้ามแม่พี่มาทำงานนะคะหมอพิธานเนี่ยหลบไปอยู่เชียงรายแล้วนะคะแล้วผู้พันกลับไปยังไงคะเพื่อนผู้พันพาไปนะคะแล้วผู้พันน่ะฝากให้บอกลาหมอช่อฟ้าด้วยนะคะขบวนการค้ายาเสพติดรายนี้ใหญ่กว่าที่เราคิดมากเลยนะครับพวกมันถึงได้มีอาวุธสงครามครับตอนนี้เราต้องทำงานร่วมกับตำรวจรองผู้กำกับกองปราบปรามสอบสวนกลางเป็นเพื่อนคุณนี่ใช่ครับพันตำรวจโทวันชนะคุณสองคนเนี่ยต้องทำงานร่วมกันให้ดีถ้ามีอะไรคืบหน้าต้องรีบรายงานผมด่วนเลยนะรับทราบครับตอนนี้วันชนะกำลังสืบสวนคดีที่เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาลโดนฆ่าตาย3ศพผมคิดว่านั่นจะเป็นฝีมือของพวกมันด้วยครับผมได้คุยกับตำรวจแล้วไม่มีเหตุอื่นใดเลยที่คน3คนถูกฆ่าตายพร้อมๆกันทีเดียวแบบนี้นอกจากว่าพวกมันรู้ว่าผมรอดตายก็เลยอยากจะตามหาตัวผมจากนี้ไประวังตัวให้ดีเตรียมให้พร้อมแล้วนี่คุณหายดีแล้วนะถ้ายังไม่หายดีเนี่ยนอนพักต่อที่โรงพยาบาลของเราอีกสักหน่อยจะดีกว่าเดี๋ยวแผลข้างในมันอักเสบขึ้นมามันจะแย่นะคุณหมอก็บอกแบบนั้นแหละครับแต่ผมคิดว่าผมหายดีแล้วครับเอาล่ะต่อจากนี้ไปภารกิจนี้ถือว่าเป็นภารกิจหลักคุณต้องทำให้ได้รับทราบครับนาวินเป็นยังบ้างทุกคนสบายดีไหมพี่ไม่อยู่เนี่ยไปเกเรที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าเปล่าครับยินดีต้อนรับกับถิ่นครับขอบใจมากวันนี้ซ้อมอะไรกันเนี่ยเราซ้อมการต่อสู้แบบอาคิโดครับดีเลยพี่ไม่ได้ยืดเส้นยืดสายมานานแล้วมาไวแล้วครับพี่อ้าวพูดจาแบบนี้คนแรกเลยดีกว่าขบวนการไทเกอร์ตอนที่เราไปจับพวกมันที่เกาะผมคิดว่าพวกมันแค่เป็นเอเย่นค้ายาไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่น่าล่ะมันถึงได้มีทั้งกำลังคนแล้วก็อุปกรณ์พร้อมขนาดนั้นพวกมันเป็นองค์กรค้ายาระดับชาติตัวใหญ่ของพวกมันเนี่ยอยู่ที่เม็กซิโกแต่ตอนนี้พวกมันยังไม่รู้ว่าใครไปถล่มพวกมันที่เกาะผมว่ามันต้องทำทุกวิถีทางก็สืบหาพวกเราให้ได้แต่พวกเราดูคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นหน้าพวกมันหมดแล้วถ้าเราจับพวกมันได้สักคนนึงเราก็น่าจะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้นะครับมันก็ใช่อ่ะที่พี่เป็นห่วงก็คือห่วงคนที่โรงพยาบาลไม่อยากให้ใครจะต้องมาเดือดร้อนไปด้วย
ที่โรงพยาบาลก็มีตำรวจคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วผมว่าคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับฮะนี่งานนี้มีตำรวจมาแจ้ด้วยครับเนี่ยผู้พันโอ้โหงั้นดีเลยครับไล่ถล่มพวกมันให้ลาบคาบไปเลยครับผู้พันผมก็หวังไว้อย่างนั้นแหละโอ้ยงั้นดีเลยครับไหนๆเรื่องร้ายๆก็ผ่านไปแล้วผู้พันต้องกลับมาแล้วแค่ข้าปลอดภัยมาพวกเราฉลองเลยดีกว่าสัตหีบชนเราอยู่สัตหีบเราต้องเชียร์พื้นที่เราสิเอาใหม่อ่ะมาสัตหีบเยี่ยมลิ้นไก่สั่นแล้วพูนด้วยผู้พันครับประธานโทษครับผู้พันผมมีเรื่องอยากเรียนถามผู้พันสักเรื่องได้ไหมครับถามมาสิจ้าคือผมอยากจะทราบว่าที่โรงพยาบาลน่ะพอจะมีพยาบาลหรือว่าหมอสวยๆสักคนสองคนไหมครับก็มีนะว่าแล้วถึงว่าเนี่ยถึงได้หายไข้ไวแล้วเกินที่ไหนได้มียาดีนี่เองชอบมีเสน่ห์เอาล่ะเอางี้ดีกว่าผู้พันครับเดี๋ยวที่หน้าจะแกล้งเล็บผมหลุดนะครับแล้วไปโรงพยาบาลกันไปจีบหมอพยาบาลที่นั่นดีกว่าระดับผู้พันต้องจีบหมอผมแค่จะพยาบาลก็พอแล้วเฮ้ยเราเป็นคู่เขยลงมาเดียวกันเราเป็นคู่ชู้เชื่อเลยเฮ้ยโอเคไหมครับเริ่มเมาแล้วครับผมเพื่อนเล่นไหมขอโทษครับผมกินเบียร์แล้วจำหน้ากันไม่ได้ครับผมขอโทษครับขำอะไรพงษ์ฮะหมายถึงมายิ้มกุ้มกิมนี่ห้ามกุ้มกิมไว้นะเขาคุยกันสองคนจะบอกให้นะแกมีเมียแล้วแล้วเมียกำลังท้องอยู่ด้วยอย่าผิดศีลห้ามนอกใจเมียยังช้ายังโสดด้วยฉันมีสิทธิ์ฮะจ๋านี่ยังโสดอยู่อีกเหรอใช่นี่หน้าอย่างนี้เพย์บอยไม่อยากมีผูกพันครับคุณเพย์บอยเนี่ยนะจ๋าใช่ครับเพื่อผูกพันครับปูจะหาเพื่อคุยผูกพันผมเนี่ยเสือผู้หญิงเสือผู้หญิงเสือผู้หญิงอะไรผู้หญิงแต่ละคนเข้ามาคบอ่ะหน้ายังเสือเลยล่าสุดหนวดยาวขนาดนี้โอ้โหกระเดื่องใหญ่มากเลยอ้าวสัตหีบอีกแล้วเหรอคะจ้ะแล้วพรุ่งนี้พี่จะไม่มานะยังไงฝากเราด้วยแล้วกันไม่ต้องห่วงค่ะถ้าจอยคิดไม่ออกเดี๋ยวจอยโทรหาพี่เกศนะคะดีแล้วถ้าไม่แน่ใจอะไรอะถามพี่ดีที่สุดค่ะไปแล้วนะไปค่ะคุณตำรวจตำรวจตามประกบขนาดเนี้ยพี่ยังไงดีตามไปดูที่บ้านมันก่อนมันคงไม่ได้เฝ้าตลอดเวลาหรอกไปคือบ้านหลังนี้ใช่บ้านคุณสุนทรหรือเปล่าครับไม่ทราบเหมือนกันนะคะเอ้ยคือพี่เดี๋ยวก่อนครับรอผมแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวจริงๆครับคือผมรบกวนเวลาพี่แป๊บเดียวจริงๆคือขอโทษนะครับคือผมไม่ทราบจริงๆว่าบ้านคุณสุนทรเนี่ยอยู่หลังนี้หรือว่าหลังนี้อ่ะครับพี่ไม่ทราบอะค่ะคือผมมีธุระด่วนจริงๆครับพี่ต่อรถครับไปมีคนส่งดอกไม้มาให้คุณหมอค่ะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกลานาวินให้ผมได้ทำอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนคุณหมอบ้างได้ไหมตำรวจสันนิษฐานว่ากระบวนการไทเกอร์น่าจะอุ้มไปรีดเอาข้อมูลของคุณฉันอยากได้ข้อมูลของพวกมันมากกว่าถ้ามีสายข่าวแฝงอยู่กับพวกนี้หลายคนแต่ตอนนี้แกต้องระวังตัวให้มากแล้วถ้าทางการรู้เรื่องกระบวนการของเรา
นายทำไงครับใครความก็ขายจะอีกนานเท่าไรใจฉันและเธอจะเจอทางออกความรักอยากจะดึงเธอมากอดไว้ให้นานที่สุดในหัวใจยิ่งรักก็ยิ่งเจ็บที่ไม่อาจคว้าเธอเอาไว้ฉันควรจะทำอย่างไร